あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたらมือมาแบบหัวกระเซิงกระเซิงเล็กน้อยก็กำลังจะทำสีผมนะคะวันนี้อาจจะเห็นฉากเปลี่ยนไปตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ก็เอานี่เปลี่ยนสีผมมาทำด้วยไหนๆก็ทำแล้วก็เลยอัดคลิปให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามีสาวๆรีเควสต์กันมาเยอะมากว่าเท่าที่เห็นเราแชร์พวก how to เปลี่ยนสีผมที่เราทำด้วยตัวเองค่ะแต่มันเป็นรูปภาพยังไม่เคยทำแบบคลิปเลยก็เลยเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปให้ดูด้วยเลยว่าเวลาเราทำสีผมเองทำยังไงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวบอกทริคนิดนึงสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆที่มีคำถามเข้ามาเยอะเลยว่าแบบครีมหรือแบบโฟมจะเหมาะกับการสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะคะสำหรับวิธีการเราว่าแบบโฟมมันง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาแบบแบ่งช่อทีละนิดทีละหน่อยเหมือนแบบครีมนะคะสีของแบบโฟมถึงเราจะไม่ทำไม่ได้แบ่งเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมันก็ยังได้สีผมที่สม่ำเสมออยู่นะแต่สีที่ได้ของแต่ละคนนะเราตอบแทนไม่ได้เลยว่าจะติดสีได้ดีเหมือนกันไหมแล้วสีที่ออกมามันจะตามแบบกล่องเป๊ะไหมนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะที่สำคัญที่สุดคือลักษณะผมเส้นใหญ่และผมหนาจะติดสียากกว่าคนผมเส้นเล็กและผมน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำสีผมคนที่ผมติดสียากผมเส้นหนาสามารถกระเถิบเวลาสมมติว่าเขากำหนดให้30นาทีอะไรเงี้ยก็ขยับเวลาสักออกไปอีกสัก5นาทีถึง10นาทีได้นะเพื่อให้สีผมมาติดมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนผมน้อยคนจะใช้เวลาให้เป๊ะนะคะไม่งั้นสีที่ได้มันอาจจะสว่างเวอร์โอเวอร์เกินไปหรืออาจจะทำให้สารเคมีทำร้ายเส้นผมได้มากขึ้นกว่าเดิมนะส่วนปัจจัยอื่นนะคะที่มีผลก็คือสีผมเดิมของแต่ละคนมันก็จะมีผลกับสีใหม่สมมติว่าสีเดิมแบบสีทองมากๆเลยอะแล้วมันมาลงสมมติเป็นประกายแดงอะไรเงี้ยคือสีที่ได้มันคงไม่ใช่ประกายแดงอะมันก็คงจะออกทองๆนิดนึงสำหรับผมที่สีสว่างมากหรือผมที่สีเข้มมากนะคะแต่สีไม่ติดสีมากมันก็มีโทนเฉดเข้มๆลงมาอีกซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะสีผมตามกล่องนะคะเขาก็จะมีแบ่งให้อย่างเงี้ยเห็นปะโทนเข้มโทนโทนกลางโทนอ่อนอย่างอื่นก็จะเป็นระยะเวลาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างคืออุณหภูมิในการทำสีผมไม่ควรจะเย็นหรือร้อนจนเกินไปนะมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ถึง30องศาไม่ควรเกิน30แบบร้อนเหงื่อหยดแล้วเงี้ยนึกออกปะถ้าเกิดทำสีผมไปด้วยแล้วแบบโหยเหงื่อหยดเหงื่อซึมหนังหัวอะไรเงี้ยสีไม่ติดแน่นอนตรงหนังหัวมันก็คงแบบตรงโคนผมอะไรเงี้ยแล้วทำให้สีมันด่างๆด้วยก็คนที่เคยทำสีผมออกมาแล้วมันไม่สม่ำเสมอก็ลองเอาทริคที่เราบอกไปนะคะลองไปสังเกตตัวเองสีผมที่ใช้วันนี้ใช้แบบโฟมนะคะของยี่ห้อ Beauty Labo เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่นำเข้ามาล่าสุดเลยหาซื้อได้ตามวัตสันค่ะแพ็กเกจน่ารักถูกใจโดนใจมากราคาก็อยู่ที่300กว่าบาทที่เราต้องมีเองก็คือโลชั่นอะไรก็ได้เอามาไว้กันผิวหนังบริเวณหน้าผากคูคอไม่ให้สีมันเลอะนะแล้วก็นี่ผ้าคลุมก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะแล้วก็อ้อกระดาษหนังสือพิมพ์ปูพื้นนะคะเพื่อกันไม่ให้สีหยดลงพื้นยี่ห้อนี้เรายังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวมารอลุ้นพร้อมกันว่าสีที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเทตัว developer ไปนะคะเป็นตัวสีต่อไปก็ผสมสีเข้าไปค่ะปิดฝาแล้วจับที่ฝานะคะกับตัวนี้เขย่าเป็นแนวขึ้นลงนะคะก็ประมาณอย่างต่ำ30ครั้งครบแล้วนะคะเขาแนะนำให้เปิดเลยนะในช่วงเวลาทำก็ไม่ต้องปิดนะคะเปิดทิ้งไว้เลยนี่ก็จะเป็นโฟมแบบนี้ใช้โลชั่นอะไรก็ได้นะคะ
เก็บตรงนี้ขอบหน้าผากตรงหูแล้วก็ตรงหลังคอนะคะมาถึงตอนที่สนุกที่สุดนั่นก็คือตอนลงสีนั่นเองตักโฟมออกมาทีละนิดนะคะเริ่มที่โคนผมก่อนปกติตามความถนัดถ้าแบบโฟมนะเราจะไม่ค่อยมาแบบว่าแบ่งช่อแบ่งชั้นนะก็เอาโปะลงไปเลยทำชั้นบนก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่ไปข้างหลังเอาให้มันลงมาแนวดิ่งให้หมดก่อนนะคะตามความยาวของผมแล้วก็จับให้ทั่วนี่เสร็จแล้ว1ฟากนะคะทำอีกข้างหนึ่งการใช้โฟมนะคะทริคอย่างหนึ่งที่ต้องทำคือการขยำให้สีมันเข้ากันก่อนที่จะทิ้งไว้นะหลังจากนวดขยำให้ได้ที่แล้วก็เก็บผมขึ้นมาด้านบนทิ้งไว้นะคะ30นาทีมาแล้วอันนี้คือผมมันเปียกน้ำนะคะสีมันก็เลยจะดูเข้มแต่เดี๋ยวเราผมแห้งแล้วเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกให้ดูสีนะสีที่คาดว่าจะได้ของเราคืนมันได้เป็นโทนกลางอันเนี้ยขอให้สนุกกับการทำสีผมด้วยตัวเองนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย